วัสดีค่ะทุกคนวันนี้พี่ย่าอยู่ที่ป่านะคะก็ตอนนี้พี่ย่าเจอเห็ดแล้วนะคะพี่ย่าพามาเก็บเห็ดน้ำหมากนะคะวันนี้พี่ย่าอยากจะกินนึ่งเห็ดน้ำหมากกับส้มตำนะคะทุกคนมาเรามาเก็บด้วยกันค่ะเดี๋ยวเราไปข้างหน้าค่ะป่าสวยมากค่ะเพื่อนอันนี้โอ้สวยมากสวยมากเลยเพื่อนๆเดี๋ยวเราเก็บไปตัดขากันที่บ้านก็แล้วกันนะจ๊ะแล้วอีกดอกหนึ่งตรงนู้นจ้ะนี่ค่ะ3ดอกค่ะเพื่อนๆ4ดอกนะคะมี1 2 3แล้วก็4ค่ะเพื่อนๆสวยมากค่ะเพื่อนๆค่ะสวยมากเลยค่ะมี4ดอกนะคะดอกนี้ก็สวยมากค่ะเพื่อนๆอันนี้เป็นเห็ดตับเต่าเห็ดพึ่งคามเห็ดพึ่งแม่มดก็ว่าได้นะคะเพื่อนคือเรียกได้หลายอย่างนะเดี๋ยวเรามาเก็บไปเลยนะจ๊ะนี่ค่ะเราก็เอาไปเลยค่ะด้วยค่ะนี่ค่ะสวยงามค่ะเพื่อนๆนี่จ้าสวยค่ะอันนี้เป็นเห็ดเกลือนะคะแก่แล้วแต่ข้างๆกันรู้สึกว่าจะมีเห็ดอยู่ดอกนึงเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะเพื่อนๆว่าอันนี้คือเห็ดอะไรนะคะอันนี้เป็นเห็ดน้ำหมากที่พี่ย่าต้องการนะคะโอ้แมลงเยอะเลยค่ะแต่เราสามารถเอาออกได้ค่ะนี่จ้ะอันนี้เป็นเห็ดน้ำหมากที่พี่ย่าอยากได้นะคะอันนี้เป็นเห็ดเกลืองามมากเลยค่ะเพื่อนๆโอ้แมลงเยอะเลยนะคะเพราะว่าฝนไม่ตกนะพี่ย่าก็จะเอาเขาไปด้วยนะคะนี่จ้ะแล้วเป็นเห็ดเกลือเห็ดเกลือนะคะเพื่อนรัตซูราหรือเห็ดน้ำหมากดอกเขาใหญ่ไปนะคะเพื่อนเราหาดอกตุ่มๆดีกว่าเนาะรู้สึกว่าตรงนี้ก็จะเป็นอีกดอกนึงนะคะดอกนี้ดอกนึงแล้วก็ดอกนี้น่าจะสวยกว่าค่ะเพื่อนดอกนี้สวยจ้ะดอกนี้เอาได้ค่ะดอกนี้งามค่ะเพื่อนเรามาดูดอกนี้กันว่าจะได้ไหมนะดอกนี้ก็ได้ค่ะแข็งเป๊กเลยค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะป่าสวยมากค่ะเพื่อนๆค่ะป่างามมากๆเลยค่ะไปจ้ะตัวนี้จะเป็นเห็ดคู่เหมือนของเห็ดเกลือนะคะเพื่อนๆอย่าเก็บนะคะข้างบนจะเป็นสีน้ำตาลแล้วมีเกล็ดเหมือนเห็ดเกลือทุกอย่างแต่ขาจะไม่เหมือนค่ะขาจะเป็นสีขาวด้านล่างกลีบดอกก็จะคล้ายๆเห็ดเกลือไม่มีน้ำนมนะไม่มีน้ำนมแล้วก็ขาเป็นสีเทาอันนี้เป็นขาวอมเทานะจ๊ะถ้าเห็นแบบนี้ไม่ใช่เห็ดเกลือค่ะเป็นคู่เหมือนของเห็ดเกลืออันนี้อันตรายถึงชีวิตค่ะสวยเหมือนดอกไม้เลยค่ะเพื่อนๆเห็ดน้ำหมากที่พี่ย่าจะเอาไปนึ่งนั่นเองค่ะโอ้ดอกนี้แก่แล้วค่ะเอาไม่ได้เอาได้เฉพาะดอกนี้ค่ะเพื่อนๆไปนึ่งจิ้มแจ่วนะคะอร่อยกรุบกรุบกรุบกรอบค่ะอร่อยค่ะมีอีกดอกนึงตรงนี้ค่ะเพื่อนๆเห็นไหมดอกนี้ยิ่งสวยค่ะเหมือนดอกไม้เลยค่ะนี่เห็นไหมเราเอาไปนึ่งจิ้มแจ่วอร่อยค่ะทำแจ่วส้มขึ้นมาตรงนู้นก็มีค่ะ
ตรงนี้ก็มีอีกดอกนึงค่ะนี่จ้านี่จ้ะเพื่อนๆนี่จ้าสวยเนาะเหมือนดอกไม้เลยเพื่อนๆขอโทษโอ้นี่ค่ะเหมือนดอกไม้เลยค่ะ for you พี่ยาเห็นอีกแล้วนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวไปเก็บกันพี่ยาเห็นอีกแล้วค่ะอันนี้เป็นเห็ดเกลือค่ะแต่ไม่สวยพี่ย่าไม่เอานี่ค่ะโอ้ดอกนี้ก็สวยค่ะได้โอ้หักไม่เป็นไรนี่ได้ค่ะสวยค่ะรู้สึกพี่ย่าจะเห็นอีกแล้วนะคะเพื่อนเดี๋ยวไปดูกันค่ะเขาเป็นเห็ดเกลือนั่นเองค่ะเขาเป็นเห็ดเกลือโอ้ไม่ได้แล้วจ้ะเพื่อนๆไม่ได้นะจ๊ะมาดูดอกนี้ค่ะโอ้แน่นปึ๊กเลยดูเหมือนแก่นะอุ๊ยได้อยู่ค่ะได้อยู่แน่นปึ๊กเลยค่ะเราเอาไปด้วยจ้าเอาไปเพิ่มกันเนาะเห็ดเกลือเห็ดเพิร์ลสวยมากค่ะเพื่อนๆอันนี้ยังเล็กอยู่แล้วไม่เอาค่ะอันนี้เล็กอยู่แล้วไม่เอาเนาะเราไว้ก่อนเราเอาดอกแม่เข้าไปค่ะสวยมากเลยค่ะเพื่อนๆเอาไปนึ่งรวมกันจิ้มแจ่วอร่อยค่ะพี่ยาเห็นอีกแล้วค่ะเดี๋ยวเราเดินไปดูกันเป็นเห็ดเกลือค่ะเพื่อนๆแต่ว่าเขาบานมากแล้วเราไม่เอาเดี๋ยวเราไปดูดอกนั้นกันค่ะเพื่อนๆนี่ได้อีกแล้วเห็ดน้ำหมากนี่ค่ะได้อยู่ค่ะเอาไปนึ่งรวมกันนี่อีกดอกนึงค่ะเอาไปนึ่งรวมกันมีแต่ดอกใหญ่ๆกุบๆๆๆเลยนะคะเพื่อนๆอร่อยมากๆเลยค่ะเห็ดชนิดนี้พี่ย่าถ้าใครไปเจอนะคะเก็บได้เลยนะคะไม่มีพิษสะสมอะไรทั้งสิ้นอร่อยมากๆค่ะกุบๆเลยค่ะนี่อีก2ดอกค่ะเพื่อนๆนี่อีก2ดอกค่ะดอกนี้เขาแก่แล้วก็เอาเขาไว้ป่าเหมือนเดิมแต่ดอกนี้เอาได้ค่ะมีอีกดอกนึงพี่ย่าเห็นดอกนึงนะคะอีกดอกนึงจ้าๆนี่เองค่ะเพื่อนๆสวยมากเลยจ้ะดอกนี้อ่อนค่ะดอกนี้อ่อนเราเอาไปนึ่งรวมกันเนาะแค่นี้เราก็ได้แล้วนี่เห็ดสำหรับนึ่งกินวันนี้เนาะทำน้ำจิ้มเปรี้ยวขึ้นอู้แซ่บเบอร์เรามาร่ำลากันกับเห็ดเกลือดอกนี้นะคะสวยๆพี่ย่าจะเอาเข้าไปนึ่งด้วยนะคะแล้วก็อันนี้เป็นดอกอ่อนเขาค่ะดอกตูมอ่อนเขาเนี่ยอร่อยมากๆโอ้รู้สึกจะไม่ได้นะคะเป็นหนอนค่ะแล้วก็จะมีอีก3ดอกตรงจุ้มโน้นนะคะพี่ย่าจะไม่เก็บเขานะก็จะเอาเขาไว้เหมือนเดิมจ้ะเราจะเอาไปแต่ดอกนี้นะจ๊ะเพื่อนๆแล้วเสร็จแล้ววิธีทำกินก็แค่ลอกหนังเข้าออกอย่างเงี้ยค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆแค่ลอกหนังเข้าออกเงี้ยค่ะเขาก็จะขาวแล้วก็น่ากินแล้วก็ขาเราก็ตัดออกสักประมาณนี้ค่ะอร่อยเหมือนเห็ดฟางเลยก็ทุกคนคะวันนี้พี่ย่ามาแบบรีบๆจริงๆค่ะพี่ย่าแค่มาเก็บเอาเขาไปกินกับน้ำพริกแล้วก็ส้มตำเท่านั้นเองค่ะเพื่อนๆเนาะก็ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พี่ย่าเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะก็หวังว่าวันนี้กล้องคงจะไม่สายมากนะคะเพราะว่าก็รีบอยู่เหมือนกันค่ะวันนี้แต่ว่าหวังว่าเพื่อนๆคงจะชื่นชอบแล้วก็ชอบใจนะคะยังไงก็ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้พี่ย่าด้วยนะคะเพื่อนๆค่ะขอบพระคุณค่ะก็ไว้เจอกันวิดีโอหน้าค่ะบ๊ายบายไม่มีแมงเลยจ้าเราดูดอกนี้เนาะโอ้ยงามอื้อหือจะงามไปไหนเนี่ยสวยมากเลยทุกคนได้หมดเลยค่ะได้ทั้งดอกเลยค่ะได้หมดเลยนะเดี๋ยวพี่ย่าก็จะเอาไปทำความสะอาดอีกทีนะคะพี่ย่าอยากกินแข็งเปิดด้วยดอกนี้สวยมากดอกนี้เพอร์เฟกต์มากเลยนะคะเพื่อน
งามไม่มีที่ติเลยจ้ะงามมากโอ้ยสวยค่ะโอเคค่ะเพราะว่าเขาอยู่ใต้ร่มไม้ใหญ่เนาะเขาแทบจะไม่ได้รับแสงเลยแล้วใบไม้ปิดเขาอยู่เขาก็เลยเป็นขาวๆอย่างนี้ค่ะหัวเขาง่ายค่ะเห็ดตัวนี้จะให้ชื่อเอาไว้นะคะถ้าทุกคนไปไล่ดูใน playlist ของพี่ย่าก็จะเห็นเห็ดชนิดต่างๆที่พี่ย่าบอกชื่อทั้งทางวิทยาศาสตร์และชื่อภาษาเดนิชเอาไว้ให้นะจ๊ะอันนี้เห็ดเกลือค่ะเห็ดเกลือพี่ย่าก็จะเอามาลอกอย่างนี้ค่ะลอกหัวเขาออกเนี่ยเหมือนเขาจะรสชาติของเขาจะคล้ายๆเห็ดฟาร์มค่ะเนี่ยเอามาตำแจ่วโคตรอร่อยเลยเพื่อนๆไม่ได้พูดเล่นนะคนเดนเนี่ยเขาจะกินเฉพาะดอกเล็กค่ะดอกใหญ่อย่างนี้เขาจะไม่ค่อยกินกันเขาจะกินเฉพาะดอกเล็กนี่เขาจะเก็บเฉพาะตูมๆอย่างเงี้ยเนี่ยคนเดนเนี่ยจะเก็บเฉพาะดอกตูมอย่างนี้จริงๆเพื่อนแล้วเขาจะตัดออกเงี้ยแล้วเวลาเขาลอกเขาก็จะลอกเงี้ยเหมือนที่พี่ย่าลอกเห็นไหมสวยสะอาดเนี่ยค่ะแล้วอ่ะเนี่ยค่ะเห็ดเกลือนะเพื่อนๆให้เก็บดอกประมาณขนาดที่พี่ย่าเก็บเนี่ยนะจ๊ะให้เก็บดอกขนาดนี้นะจ๊ะเนี่ยค่ะนี่เห็ดเกลือนี่จ้าอร่อยค่ะเพื่อนๆ